หลายๆคนเนี่ยผมว่าในห้องเนี่ยเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่นะผมก็มีโมเดลนะครับที่บอกว่าให้หลายๆคนในชีวิตได้อยากถูกรางวัลที่หนึ่งนะเห็นครูปีชาลุงจรูนเนี่ยทะเลาะไม่จบสักทีแม่งใครถูกกันแน่วะซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบความน่าจะเป็นในการถูกขึ้นหนึ่งใน10ล้านถ้าคุณซื้อใบเดียวนะอีก10ปีคุณซื้อคุณก็ยังหนึ่งใน10ล้านไม่ใช่บอกว่าซื้อมา10ปีแล้วผิดดังนั้นปีที่11ต้องมีโอกาสถูกมากขึ้นไม่จริงนะโอกาสถูกคุณเท่าเดิมถูกไหมทุกครั้งที่คุณซื้อโอกาสเท่าเดิมนะจริงๆการลงทุนในกองทุนรวมนะก็สามารถถูกรางวัลที่1ได้นะเพราะว่าลอตเตอรี่1ใบ80บาทใช่ไหมก็เดือนนึงก็ซื้อ160ปีหนึ่งก็12งวดผมลองทำตัวเลขดูนะว่าแทนที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่ระหว่างถูกรางวัล3ล้านบาทถ้าเอาเงินซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมาลงทุนในกองทุนรวมแทนกองทุนหุ้นนะอัตราผลตอบแทน 10% ต่อปีต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะถูกรางวัลที่1เราคิดว่าในชีวิตเราเนี่ยซื้อลอตเตอรี่กี่ปีถึงจะถูกรางวัลที่1ทั้งชีวิตยังไม่ถูกเลยเดินมา10ชาติไม่รู้ถูกหรือเปล่าเพราะ1ใน10ล้านน่ะแต่คุณรู้มั้ยว่าคุณลงทุนในกองทุนรวมด้วยตัวเลข80บาทต่อ15วันหรือ160บาทต่อเดือนนะคุณใช้เวลา35ปีคุณจะถูกรางวัล3ล้านบาทคุณถูกรางวัลที่1ได้โดยไม่ต้องไปเบ็ดไม่ต้องไปวัดรวมคุณแค่ลงทุนในกองทุนรวมเนี่ย35ปี5ปีแรกคุณก็ถูกเลขท้าย3ตัวพอผ่านไปปุ๊บคุณก็จะถูกรางวัลที่5รางวัลที่4 3 2 1ก็คือ35ปีถ้าทำได้เนี่ย 10% ต่อปีแล้วก็คุณก็ซื้อมาทุกงวดเลยนะแทนที่จะไปซื้อลอตเตอรี่คุณก็จดเบอร์มาไว้แล้วก็เอาเงินมาลงทุนกองทุนรวมแทน80บาทในทุกๆ15วันเนี่ยคุณก็ถูกรางวัลที่1ได้1ครั้งจะบอกแก่แล้วรู้ถูกก็ทำอย่างนี้ให้ลูกจะได้มีโอกาสถูกรางวัลที่1 1ครั้งถ้าก็ทำได้อีก30กว่าปีเขาถูกรางวัลที่1 2ครั้งนะมีโอกาสถูกรางวัลที่1 2ครั้งในชีวิตได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพยาวๆเนี่ยแล้วเรามีโซลูชันให้เนี่ยผมว่าก็อาจจะตอบโจทย์นะครับในหลายๆคนทาริสเองเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำคือเราจะไม่เด่นกว่าหูผลตอบแทนสูงที่สุดดีที่สุดในอุตสาหกรรมเราอยากทำนะฮะอยากทำให้ได้แต่สิ่งที่เราให้ความสนใจคือภาพระยะยาวมากกว่านะ